ท่านประธานาธิบดีมุนชาอินพี่น้องสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอันยองฮาชิมิกะผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้ทำหน้าที่ประธานร่วมกับท่านประธานาธิบดีมุนในการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐเกาหลีสมัยพิเศษครั้งที่3ที่นครปูซานแห่งนี้ผมขอแสดงความดีกับท่านประธานาธิบดีและสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับการมีเจ้าภาพจากการประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้อย่างดียิ่งซึ่งช่วยเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนกับสหรัฐเกาหลีและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพความไพบูลย์และความยั่งยืนในภูมิภาคของพวกเราสำหรับการประชุมสมัยพิเศษครั้งที่3นี้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมได้หารือการกระชับความสัมพันธ์และประเด็นสำคัญระดับภูมิภาครวมทั้งการดำเนินการตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของท่านประธานาธิบดีมุนซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของอาเซียน2025โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทยก็คือร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนซึ่งจะช่วยในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมองไปสู่อนาคตโดยคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติพวกเราได้รับรองถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ร่วมกันของอาเซียนกับสหรัฐเกาหลีเพื่อสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นหุ้นส่วนทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์ในอนาคตและอาเซียนเองยินดีที่สหรัฐเกาหลีจะสนับสนุนการดำเนินการตามเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกหรือ AIOP อีกด้วยในวันนี้ผมขอกล่าวถึง4คำที่สรุปถึงผลลัพธ์สำคัญของการประชุมได้ดังนี้นะครับ1คือแน่นแฟ้นขึ้นเรามุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นใน3ประเด็นหลักได้แก่ความมั่นคงที่ยั่งยืนและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยการรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคให้สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยการสนับสนุนความร่วมมือในสาขาที่ต่างฝ่ายต่างมีความเชี่ยวชาญอาทิการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนาทุนมนุษย์และการสนับสนุนเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนสุดท้ายก็คือสังคมและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนโดยพวกเรายินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนในกรุงเทพและศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่นครปูซานซึ่งจะสนับสนุนการเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสอดคล้องกับการประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน2022ด้วยอีกทั้งจะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสนับสนุนศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย2คำว่าเชื่อมโยงและยั่งยืนขึ้นเราต่างเห็นพ้องต่อการใช้ประโยชน์จากความเป็นหุ้นส่วนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงที่นำไปสู่ความไพบูลย์และความยั่งยืนในทุกมิติโดยมุ่งเน้น3ประเด็นที่สำคัญก็คือการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมีนวัตกรรมและนำมาซึ่งผลประโยชน์ของทุกฝ่ายพวกเรายินดีต่อการสรุปผลการเจรจา20ข้อบทสำหรับอาเซียนสำหรับ15ประเทศสมาชิกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่ประเทศไทยและมีแผนที่จะลงนามความตกลงอาเซียนในปีคศ2020ประเด็นต่อมาก็คือการสร้างความเชื่อมโยงบนพื้นฐานความเป็นหุ้นส่วนและการประสานความร่วมมือโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคอาทิแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน2025นโยบายมุ่งใต้ใหม่ของสหรัฐเกาหลีกรอบ ACMEX หรือกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงสหรัฐเกาหลีและอีกประเด็นหนึ่งก็คือการลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเสริมสร้างความเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือภัยคู่คามจากไซเบอร์ 3. คำว่ามั่นคงขึ้นเราเห็นพ้องต่อการจัดการปัญหาระดับภูมิภาคและระดับโลกด้วยการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่เข้มแข็งและมีอาเซียนเป็นแกนกลางประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญอย่างยิ่งก็คือสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งพวกเราสนับสนุนบทบาทที่สำคัญและสร้างสรรค์ของสหรัฐเกาหลีโดยอาเซียนให้ความสำคัญกับการหารือระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในคาบสมุทรเกาหลีที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์และในบทนี้อาเซียนยินดีต่อความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของท่านประธานาธิบดีมุนเพื่อจะนำไปสู่สันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในคาบสมุทรเกาหลีที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในการนี้ผมหวังว่าทุกฝ่ายจะปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องและร่วมการปฏิบัติตามความตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนทั้งนี้อาเซียนพร้อมใช้เวทีการหารือต่างๆของอาเซียนโดยเฉพาะกรอบการประชุม AIF ในการอำนวยความพยายามทางสันติวิธีของฝ่ายต่างๆเพื่อจะเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ
ในคาบสมุทรเกาหลีและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างยั่งยืนและ4คำว่าครอบคลุมขึ้นก็คือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างการให้ครอบคลุมสถานต่างๆให้มากยิ่งขึ้นในบทความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างไทยและสหรัฐเกาหลีผมรู้สึกเป็นเกียรติที่จะต้อนรับท่านประธานาธิบดีมุนในประเทศไทย2ครั้งเมื่อเดือนกันยายนและพฤศจิกายนในวันที่25พฤศจิกายนนั้นผมกับท่านประธานาธิบดีได้หารือทวิภาคีที่นครปูซานและร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับได้แก่ความร่วมมือในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงานซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและครอบคลุมสาขาใหม่ๆให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสุภาษิตเกาหลีกล่าวไว้ว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดมีค่าไปกว่ามิตรภาพที่แท้จริงซึ่งพิสูจน์ได้เห็นอย่างชัดเจนผ่านมิตรภาพที่มีค่ายิ่งระหว่างอาเซียนกับสหรัฐเกาหลีตลอด30ปีที่ผ่านมาผมจึงขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณประชาชนสหรัฐเกาหลีและอาเซียนทุกท่านที่ได้ร่วมกันวางรากฐานมิตรภาพที่ดีมาโดยตลอดและถึงเวลาของพวกเราแล้วที่จะต่อยอดมิตรภาพที่มีค่ายิ่งนี้ให้เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นในทุกระดับโดยเฉพาะยิ่งภาคประชาชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของประชาคมอาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐเกาหลีท้ายที่สุดในนามของอาเซียนผมขอขอบคุณสหรัฐเกาหลีอีกครั้งที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดครั้งนี้และให้การต้อนรับทุกประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างอบอุ่นและขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณมากครับคำสัมมิตา